็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะเช่นเคยนะคะคุณก็จะอยู่กับดิฉันนอรานิงเจ๊บือราเฮงค่ะหากคุณได้ยินเสียงชื่อนี้เมื่อไหร่นะคะก็จะนำสาระน่ารู้มาฝากคุณเมื่อนั้นค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะสาระน่ารู้ที่จะนำมาฝากในวันนี้ดิฉันเชื่อของว่าหลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนค่ะว่าวิธีการดูแลหรือว่าฟื้นฟูเกี่ยวกับกระดูกเข่าของเรานะคะหรือกระดูกอ่อนตรงหัวเข่าของเราให้มีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ากระดูกเข่าเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะช่วยในการเดินของเรานะคะช่วยพยุงให้เราเดินไปได้อย่างสง่าผ่าเผยนะคะไม่ได้ทำให้ดูเดินกระเพกกระเพกนะคะวันนี้ค่ะวิธีการนะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกหัวเข่านะคะให้ดูมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นนั้นจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อมูลดีๆตรงนี้กันเลยค่ะสูตรมหัศจรรย์ช่วยฟื้นฟูและบำรุงกระดูกอ่อนหัวเข่านะคะโดยไม่ต้องง้อยาโดยทำแบบนี้ทุกๆวันแล้วจะดีขึ้นโดยมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะว่าแล้วเตรียมปากกาเลยนะคะอย่างแรกค่ะตะไคร้5ต้นอย่างที่2แอปเปิ้ลเขียว2ลูกค่ะให้หั่นเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะวิธีทำก็คือ 1. เติมน้ำลงไปให้ทั่ววัตถุดิบที่เตรียมในหม้อค่ะ 2. ใช้ไฟอ่อนๆต้มจนแอปเปิ้ลเขียวนิ่มและ3สุดท้ายนะคะต้มเสร็จแล้วให้นำมาดื่มให้หมดห้ามเติมอย่างอื่นลงไปนะคะสำหรับวิธีดื่มให้ดื่มทุกวันวันละครั้งจะช่วยบำรุงฟื้นฟูสภาพของกระดูกอ่อนที่หัวเข่าอาการเจ็บแป๊บแป๊บที่หัวเข่านะคะก็จะหายไปโดยไม่ต้องกินยาหรือฉีดยาเป็นวิธีการบำรุงธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับวิธีดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของกระดูกหัวเข่าของเราที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่แสนง่ายมากและวัตถุดิบนะคะก็เป็นผลไม้ที่เราชอบทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้มีอาการเจ็บแปลบๆตรงที่หัวเข่าก็สามารถลองนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ลองกลับไปทำดูได้นะคะส่วนคราวหน้าดิฉันจะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ